เมื่อวันที่11มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจัดกิจกรรมของนางสาวไทยขอนแก่น2567ระหว่างวันที่9ถึง10มกราคมโดยผู้เข้าประกวดนางสาวไทยขอนแก่นได้มาเก็บตัวที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นและเข้าพักที่เทพนครแกนวิวภูผาม่านพร้อมถ่ายทำ VTR ที่จุดชมวิวแกนแคนยอนต่อจากนั้นมาถ่ายแบบน้ำดื่มหิมาลัยที่บูรากูลพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอภูผาม่านซึ่งเหล่าสาวงามได้รับการต้อนรับจากผู้ใหญ่ในจังหวัดเป็นอย่างดีในการนี้มีนายเฮงทองแท่งไทยประธานกลุ่มเทพประธานพรกรุ๊ปพร้อมด้วยนางวัชราพรประธานพรผ่องใสที่ปรึกษานายกอบจ.ขอนแก่นและนางสาวปิยธิดาทองแท่งไทยผู้บริหารบริษัทหอจกเทพประธานพรทรัพย์รุ่งโรจน์1ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟเดร่าคอฟฟี่ผู้สนับสนุนหลักการประกวดนางสาวไทยขอนแก่นร่วมให้การต้อนรับและที่สำคัญใกล้รอบไฟนอลอย่างเต็มทีอย่าลืมไปให้กำลังใจเหล่าสาวงามนางสาวไทยขอนแก่นประจำปี2567ในวันที่13มกราคมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นไคส์คอนเซ็ปต์ของเราก็เป็น The Queen Star Soft Power นะคะทุกคนก็จะรู้ถึง Soft Power ของจังหวัดขอนแก่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะเหล่านางงามก็จะแนะนำให้ท่านท่องเที่ยวเข้ามารู้จักกันมากมายนะคะใช่ไหมคะตอนนี้นะใช่ค่ะอันดับแรกเลยค่ะหนูอยากหาประสบการณ์ให้เต็งค่ะอันดับที่2นะคะเวทีนี้ค่ะเป็นเวทีที่เชิดชูสตรีไทยให้ทรงพลังในแบบเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยโปรโมตอะไรแบบนี้อะค่ะใช่ค่ะเหล่านางงามนะคะก็ยังได้เป็นกระบอกเสียงให้กับชาวขอนแก่นนะคะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ว่าจะคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นหลังนะคะก็เข้ามาเที่ยวที่ขอนแก่นกันเยอะๆค่ะค่ะอันดับแรกเลยเราเห็นวิถีชีวิตอย่างแท้จริงนะคะโคจิโร่จริงๆของชาวภูผาม่านแล้วก็ชาวอำเภอสีชมพูนะคะอันดับที่2เลยอยากจะบอกว่าที่นี่นะคะต้อนรับเป็นอย่างพวกเราเป็นอย่างดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆชาวบ้านทุกคนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดนะคะให้ความร่วมมือกับกองประกวดนางสาวไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะและที่สำคัญนะคะใกล้จะไฟนอลคอมเพทิชันของพวกเราแล้วนะคะอย่าลืมให้กำลังใจพวกเรานะคะ18สาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทยขอนแก่นประจำปี2567นะคะที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะ